รายการตามใจผู้ชมทั้งหลายที่เข้ามาชมรายการของฉันอยากแสดงความคิดความเห็นกันเชิญทุกท่านคอมเมนต์มาตามสบายจะเขียนมาหน้าจอก็รอรับโทรศัพท์ทางเฟซหรือทางสายกลุ่มเฟซคอลมือถือหรือแชทไลน์ก็ตามใจผู้ชมฟังทั้งหลายเทินมีปัญหามาถามก็ตามใจถามอะไรก็ตอบได้ไม่ขัดเขินตอบไม่ได้ก็ตอบได้ไม่หมางเมินตอบเพลินๆว่าไม่รู้ดูเถิดคุณคุยเข้ามาอย่าเกรงใจกันเลยหนออย่ารีรอกดไลค์ปั๊บสนับสนุนกดแชร์และแชทแฮชแท็กเพื่อแจกบุญเป็นประโยชน์เกื้อกูลกว้างออกไปผู้ชมทุกท่านควรมีส่วนร่วมเข้ามาสวมบทบาทกันอย่าหวั่นไหวเป็นประโยชน์ให้รายการนี้กระชอนขจรไปเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลจริงแบ่งความรู้ประสบการณ์ทานกุศลให้มวลชนชมฟังกันทุกสรรสิ่งเป็นการให้ธรรมทานโอรานยิ่งทรัพย์สลิงคานไหนไม่เท่าเทียมรายการนี้มีเวลา2ชั่วโมง9โมงตรงไอแลนด์จ้ะอย่ามัวเหนียมถึงเวลารีบมานะเพื่อตระเตรียมจนอาทิตย์ร้อนเกรียม11โมงรายการนี้มีเวลา2ชั่วโมงบ่าย4ตรงในไทยจ้ะอย่ามัวเหนียมถึงเวลารีบมานะช่วยตระเตรียมจนอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขาสุเมนจนอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขา6โมงเย็น จนอาทิตย์รับเหลี่ยมเขาลงไปท่านทั้งหลายจะอาจท่านทั้งหลายอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นทุกท่านจงตรงเข้ามาในรายการนี้หนาอย่ามัวเฉยแสดงความคิดเห็นงาม
ตามเสบยคอมเมนต์เลยเผยอารมณ์อุดมการณ์ไม่มีเสียงเอโคเข้ามาแล้วคุณโยมโยมช้างมาแล้วโยมกาญจนารินยาเข้ามาก่อนเพื่อนเลยวันนี้แต่เมื่อกี้นี้เห็นสามเณรน้อยวัดป่าแดงส่งรูปภาพมาแล้วส่งรูปภาพมาแล้วแสดงว่าไม่เจ็บป่วยไม่ลาป่วยวันนี้ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการตามใจผู้ชมก็กลับมาสู่เวทีมาสู่สนามมาสู่Facebook Live มาสู่ Facebook Live หลังจากห่างหายไปนานนะเป็นเดือนก่อนไปอังกฤษครั้งที่แล้วก่อนไปอังกฤษครั้งที่แล้วเมื่อวันที่4เมษายนมาถึง4พฤษภาก็ได้เดือนหนึ่งโอ้เดือนกว่าแล้วเนี่ยเดือนกว่าแล้วไม่ได้จัดรายการตามใจผู้ชมเพราะว่ามันไม่ค่อยสะดวกแล้วก็เนี่ยมันต้องทำรายการตุนรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าธรรมทัศน์ทำวัดเย็นหลังทำวัดเย็นเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของการเดินทางอันนั้นก็ไม่มีเวลาทำรายการมันไม่ได้ก็ต้องทำล่วงหน้าทำตุนไว้ส่งออกบางช่วงก็ยังขาดเป็นอาทิตย์ก็มีทำไม่ทันมันไม่สะดวกระหว่างเดินทางไปคิงสบอมลี่ไปอะไรวัดมหาธาตุคิงส์บรอมลีย์นู่นเบอร์มิงแฮมแล้วก็ขึ้นรถไฟบ้างนั่งรถยนต์บ้างไปถึงลันคอนวัดพระสิงห์ก็โหทุลักทุเลเลยทุลักทุเลน่าดูแล้วก็ตอนนั้นมีงานด้วยก็กำลังเตรียมงานการสงกรานต์ทำงานสงกรานต์แม่ชีอรวรรณมาแล้วมณีรัตนโชติสาธุสาธุอยู่ทางมีอะไรวันนี้คอมเมนต์กันเข้ามานะหรือจะนี่โทรทางไลน์ก็ได้นี่ทางเฟซโทรทางเฟซเปิดเทพบุญสวัยนะเทพบุญสวัยแล้วก็เปิดเฟซมาแล้วก็ออนไลน์คุยทางเฟซได้โทรเข้ามานะโทรเข้ามาทางเฟซได้ไลน์กลุ่มก็มีไลน์กลุ่มก็มีที่เป็นกลุ่มอยู่แล้วสามเณรวัดป่าแดงสามเณรน้อยวัดป่าแดงก็อยู่ในกลุ่มท่านที่อยู่ในกลุ่มอยู่แล้วก็เปิดโทรเข้ามาได้เลยนี่เทพบุญสวัยขึ้นต้นนะแต่อย่าโทรเข้าสวัยเทพบุญเนี่ยนะกำลังไลฟ์สดอยู่เนี่ยนะมันตัดไม่ได้เข้าร่วมถ้าเนี่ยถ้าเข้าร่วมกล้องนะเข้ากล้องเนี่ยเข้ากล้องหน่อยเนี่ยนะ
ถ้าเข้ากล้องได้นี่ก็ร่วมกันออกในนี้เลยแต่ว่ามันไม่ได้เครื่องมันขัดข้องมานานละมันขัดข้องเอากล้องไม่ได้อันนั้นเทพบุญสวัยหรือลายเทวะปุญโยถ้าลายก็เทวะปุญโยเทพบุญเนี่ยนะนี่ลายเครื่องนี้เข้ามาได้เลยเอาเสียงเอาภาพเอาภาพเข้ามาก็ได้เอาภาพเข้ามาก็ได้วันนี้เต็มที่เลย2 ชั่วโมงเริ่มมาเมื่อกี้นี่9 โมงครึ่งที่นี่ที่เมืองไทยบ่าย4 โมงครึ่ง5 ครึ่ง6 ครึ่งถึง6 โมงเย็น6 โมงครึ่งเลยถึง6 โมงครึ่งที่นี่ก็ถึง11 ครึ่งจะถึง11 ครึ่งเลยวันนี้แสงแดดจ้าข้างนอกแต่ข้างในนี้เหรอในนี้เย็นในนี้เย็นหนาวเลยต้องปุ้มปุ้ยหน่อยวันนี้กราบนมัสการเจ้าค่ะแม่ชีมาแล้วค่ะโอ้มาแล้วแม่ชีอรวรรณมาแล้วข้าเห็นว่าจะมาทำปริญญาเอกที่อังกฤษเดี๋ยวจะไปประสานงานให้ที่ออกฟอร์ดหรือไม่ก็แคมบริดจ์เดี๋ยวจะไปดูก่อนว่าบาลีสันสกฤตเนี่ยมีเรียนที่ไหนนะว่าไปว่ามาก็หนาว มีเรียนที่ไหนทำปริญญาเอก3 ปีก็สับมิดงานได้2ปีขึ้นไปสองปีขึ้นไปก็สับมิดงานได้แล้วแต่ว่าจะทำเสร็จหรือเปล่าเท่านั้นแหละครบ3 ปีก็ตรงอนุมัติสอบได้อนุมัติสอบปริญญาเอกเคยติดต่อไว้ที่ที่ออกฟอร์ดที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดที่ลอนดอนเนี่ยดีลิตดีลิตคือต่อยอดปริญญาเอกจบปริญญาเอกแล้วต่อยอดอีก20 ปี หลักสูตร20 ปีที่มหาลัยออกฟอร์ดตอนนั้นมาติดต่อเมื่อปีเนี่ยสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดเนี่ยเนี่ยตอนนั้นนะ47 2547 48เมื่อสัก20ปีเมื่อทั้ง20ปีผ่านมาแล้วเอาว่าจะไปเรียนต่อดีลิตสัก5ปีไม่เกิน5ปี3ปีถึง5ปีแต่ไม่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยค่าเทอมที่ออกฟอร์ดประมาณเท่าไรคะหลวงพ่อตอนนั้นติดต่อทำแต่มันทำดีลิตนะ200,000นี่หมายถึงว่าเหมาหมดนะ200,000 บาท200,000 บาทนี่เหมาหมดไม่นับที่พักที่อยู่อาศัยอะไรนะเฉพาะการเรียน200,000ลงลวดเลยแต่อาจจะจ่ายเป็นงวดได้จ่ายเป็นงวดได้โอเน้นไว้สังเหลือเข้ามาแล้ว
กราบสาธุสาธุครับวันนี้อากาศร้อนมากๆโอ้เมืองไทยร้อนที่นี่วันนี้7 องศาดีดีขึ้นนวลหน่อยดีขึ้นมาหน่อยวันนี้ไม่ใช่ดีลดลงไงเมื่อวานนี้8เมื่อวานนี้8วันนี้7 องศาแต่ในนี่นี่มันเย็นมันหนาวมันไม่มีเตามันไม่มีเตาไฟไม่เหมือนห้องโน้นก็เลยพุ่มพุ่ยหน่อยสามารถหาที่พักที่วัดไทยได้ไหมในลอนดอนหน้าในอังกฤษมีวัดไทยถ้าจะพักเนี่ยที่แคมบริดจ์เนี่ยมันจะมีในมหาวิทยาลัยเลยที่แคมบริดจ์แคมบริดจ์แต่ที่ลอนดอนเนี่ยที่ในลอนดอนนี่มีวัดอยู่หลายวัดมีวัดอยู่หลายวัดน่าจะพอได้น่าจะพอได้มีหรือรอบใกล้ๆลอนดอนก็มีวัดอยู่หลายวัดอันนั้นเมื่อที่ที่ว่า200,000เมื่อกี้นั้นเมื่อ20 ปีมาแล้วนะตอนนี้ไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้อะไรเดี๋ยวจะไปถามดูก่อนจะไปคราวหน้านี้จะไปถามเดือนมิถุนาเนี่ยเดือนมิถุนานี่จะไปลอนดอนจะไปไอ้ลิเวอร์พูลไปวัดพระสิงห์ UK นะไปวัดพระสิงห์ UKไม่เป็นไรใจเย็นๆกราบนมัสการครับมาเยี่ยมโยมแม่ครับที่อำเภอแม่อ่อนครับอ๋อท่านอาจารย์สุริยันคำปา FC ตัวจริงไม่ทันอ่านเมื่อกี้นี้สาธุสาธุเยี่ยมแต่ก็มีอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับวันนี้ฟรีสำหรับผู้ชมรายการวันนี้ฟรีสำหรับผู้ชมมีอะไรก็สเปเหระอะไรว่ากันได้หมดเลยว่ากันได้หมดเลยพูดถึงเรื่องของการเรียนที่พักเนี่ยมีวัดอยู่เยอะในอังกฤษนี่มีวัดทั้งหมดมัน30 วัดอ่ะอย่างแม่ชีนี่มาพักสำนักปฏิบัติโอ้ไม่ได้ถ้าสำนักปฏิบัติมันจะไปเรียนลำบากก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่ปฏิบัติด้วยเรียนด้วยเพราะว่าแม่ชีก็ชอบปฏิบัติมีสำนักปฏิบัติอยู่เยอะเป็นสำนักปฏิบัติอยู่เยอะกี่องศาครับที่พระอาจารย์อยู่ครับดูปุ้มปุ้ยจังเลย7ครับผม7 องศาเนี่ยตอนนี้กำลังขณะที่พูดอยู่นี่ก็7 องศาแต่สูงสุดตอนกลางวันจะขึ้นถึง18นะจะขึ้นถึง18เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มแสงแดดจ้าละเริ่มแสงแดดจ้าเข้ามาข้างนอกนะข้างนอกแสงแดดจ้าอยู่วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสว่างั้นพยากรณ์อากาศท้องฟ้าแจ่มใสมีแสงแดดแล้วก็มีเตือนเรื่องสีเหลืองด้วยเตือนเรื่องสีเหลืองจินธานีจินตภานีอู่ทองโอ้แม่ชีจินตภานีกราบไหว้สาเจ้าได้ข่าวปิกจากทางวัดป่าในอุดรธานีกลับมาอยู่เชียงใหม่แล้วเนี่ยมาอยู่เชียงใหม่แล้วสาธุสาธุกลับมาอยู่บ้านเกิดกลับมาอยู่บ้านเกิดเราดีกว่าดีละดีละ ท่านที่จะโทรเข้ามาในนี้เนอร์เครื่องนี้เนอร์เครื่องนี้เทพบุญสวัยเฟซทางเฟซนะเทพบุญสวัยแล้วก็ LINE นี่ก็เทวปุญโญเทวปุญโญยาวหน่อยเป็นฉายาเทวปุญโญเทพบุญเนี่ยนะLINE เข้ามาได้โทรกันเข้ามาได้
วันนี้เป็นเวทีของผู้ชมเอาละครับท่านทั้งหลายท่านสามเณรท่านสุริยัน วันนี้ท่านพระครูทั้งหลายยังไม่เห็นเข้ามา ท่านพระครูทั้งหลายยังไม่เห็นเข้ามาเมื่อคืนที่แล้วก็ท่านอาจารย์บรรยงท่านพระครูวัดปากทางเจริญก็เข้ามาแล้วก็มีหลายท่านมีหลายท่านเข้ามาเมื่อคืนที่แล้วอันดับแรกวันนี้ก็ตามปกติคือแห่เมตตาพรหมวิหารธรรมอัปปมัญญาธรรมให้กับชาวโลกให้กับเจาะจงญาติพี่น้องคนรู้จักคุ้นเคยแล้วก็เจาะจงไปที่สงครามสามแห่งคือในเมียนมาประมาณใกล้บ้านเราแล้วก็ในยูเครนที่มีการรบกันระหว่างรัสเซียกับยูเครนแล้วก็ในตะวันออกกลางฉนวนกาซามีการรบกันระหว่างอิสราเอลกับอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสปาเลสไตน์ในฉนวนกาซากำลังหนักเมื่อวานนี้เมื่อวันตั้งแต่วันที่7มาถล่มหนักมีการถึงแม้ว่าจะมีการตกลงในข้อตกลงที่อียิปต์กับกาตาร์เสนอแต่อิสราเอลไม่เอาเสนอให้พัก3ช่วงช่วงละ42วันช่วงละ42วันอิสราเอลไม่เอาไม่เอาแล้วก็เข้าไปประกาศไล่พี่น้องชาวปาเลสไตน์ออก100,000ออกเป็นแสนอาจจะหลายแสนก็ได้เพราะว่ามีจำนวนอยู่เป็นล้านล้าน400,000ออกไปหลายแสนเมื่อวันที่7ที่ผ่านมานะแต่เราก็เข้าไปถล่มกวาดล้างกลุ่มฮามาสตายไป20คนถ้าหมายถึงทหารนะหมายถึงทหารกลุ่มฮามาสมีรายงานมาอย่างนั้นแต่ว่าพี่น้องที่ตายในกาซาอดอยากอดอาหารบ้างแล้วก็ถูกระเบิดบ้างระเบิดลงอยู่ตลอดวันละ250นะส่วนใหญ่จะเป็นเด็กกับผู้หญิงเพราะว่าอดอาหารเกิดมาใหม่ๆอ่ะน้ำไฟไม่มีไม่ได้เข้าตู้อบตายกันเยอะแยะเลยนะวันละ250เดี๋ยวนี้ก็เข้าไปเกือบที่ตายเกือบจะ40,000ละเกือบจะ40,000ละ37 38,000แล้วที่ตายมากที่สุดก็เด็กๆอดอาหารผู้ใหญ่ก็ตายด้วยแต่ตายยากหน่อยผู้ใหญ่ตายยากหน่อยนี่เป็นวิกฤตทางศีลธรรมมากเพราะตั้งแต่ก่อนวันที่7มานี่ก็ปิดชายแดนทางอียิปต์ไม่ให้รถอาหารเข้าไปน้ำรถน้ำรถอาหารเข้าไปไม่ได้เพราะยิ่งตายกันเยอะเลยทีนี้อาหารการกินหมดมันที่เข้าไปก็ไม่พออยู่แล้วไม่พออยู่แล้ววันหนึ่งก็แค่20-30คันรถแล้วก็ยิ่งปิดตอนนี้เข้าไม่ได้เลยน้ำยาอาหารเข้าไม่ได้เลยปิดชายแดนฝั่งอียิปต์กับกาซาซึ่งเป็นทางเข้าทางเดียวในลาฟาเนี่ยพอปิดทหารเข้าไปปิดปุ๊บไล่ประชาชนออกหลายแสนแล้วก็เมื่อวานนี้เข้าไปถล่มวันที่8
เข้าไปถล่มในกาซาท่าพื้นดินยอดตายน่าจะเพิ่มขึ้นเยอะเพราะว่าไม่มีอาหารไม่มียาไม่มีน้ำอะไรเข้าไปไม่ได้ในนั้นไม่มีการประกอบอาชีพไม่มีอาหารการกินไม่มีการปลูกผักปลูกไม้ไม่มีอะไรโดนระเบิดทุกวันอาคารก็พังลงทุกวันเพราะอิสราเอลไม่ยอมกาตาร์กับอียิปต์ก็พยายามเสนอข้อตกลงพอฮามาสตกลงตามช่วงละ42วันเนี่ยฮามาสตกลงแต่อิสราเอลไม่ตกลงไม่ยอมนะซึ่งตามที่ว่าจะให้มีการปล่อยตัวประกัน33คนในช่วงแรก42วันแล้วก็ช่วงที่2ถอนทหารของอิสราเอลออกช่วงที่3ปรับปรุงสถานที่ในเมืองกาซาทั้งหมดทั้งกาซาเหนือกาซากลางกาซาใต้ฝ่ายฮามาสตกลงแต่ว่าอิสราเอลไม่ตกลงเมื่อวานนี้8วันที่9นี่ก็ยังถล่มคนยิ่งตายเยอะเพราะว่าจำนวนคนอยู่หลายแสนล้าน400,000กว่าคนเนี่ยแล้วอาหารการกินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแล้วก็เอาปืนเข้าไปถล่มอีกวันนี้วันที่9เนี่ยก็น่าจะตายกันมากเพราะฉะนั้นเราก็แผ่เมตตาเหตุการณ์ดีขึ้นมานะเมื่อ4-5วันก่อนเนี่ยก่อนนี้เหตุการณ์ดีขึ้นมาเรามีการเจรจามีแต่อิสราเอลไม่ยอมเตรียมจะบุกลาฟาท่าเดียวแล้วก็บุกไปแล้วด้วยตอนนี้บุกเข้าไปแล้ว ฝ่ายฮามาสก็ยิงเหมือนกันนะรบต่อสู้เหมือนกันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันกันโอ้มันเป็นอาการหนักอาการหนักก่อนที่จะแผ่เมตตาเนี่ยเราก็มาทบทวนตั้งแต่โอ้นี่หลายวันแล้วมีข้อมูลเยอะละตรงนี้มีข้อมูลเยอะนะเริ่มตั้งแต่ประธานาธิบดีประธานาธิบดีเซเลนสกีไม่หย่อนข้อสู้กับรัสเซียต่อไม่ถอยไม่เจนราจานะวันนี้อารมณ์ดีหน่อยวันนี้อารมณ์ดีหน่อยทำนองสรพันยะแม่ชีจินตภานีกล่าวไว้สาเจ้านะแม่ชีสองคนแล้วเนี่ยวันนี้แม่ชีอรวรรณมณีรัตนโชติทั้งมณีทั้งรัตนะนะแล้วก็โชติช่วงสว่างสวัยติดต่อขออาวุธไม่ยังหยุดร้องเรียกหาจากอเมริกาอังกฤษและยุโรปเฟรนนี่มีเฟรนด้วยไบเดนพูดเน้นไว้ว่าเราจะไม่ยอมเ
ละอ๋อเราจะไม่ละยูเครนเราจะไม่ทิ้งเฟรนหนีจากไปที่ไหนเลยสหที่ไหนเลยจึงจะจึงได้อนุมัติผ่าน300 ล้านดอลลาร์เฉยส่งให้ยูเครนเลยสู้รัสเซียสืบต่อไปอันนี้เป็นเมื่อก่อนหน้านี้นะอนุมัติก่อนไม่ใช่อนุมัติ95,000 ล้านนะ95,000 ล้านนี่ใหม่ๆที่หลังมานี้แต่ก่อนหน้านี้300 ล้านดอลลาร์300 ล้านดอลลาร์แต่เนี่ยหลังมานี้95,000 ล้านนะ95,000 ล้านให้ยูเครน60,000 ล้านแล้วก็อะไรอ่ะอิสราเอล26,000 ล้านเหลือ8,000 ล้านไปให้ไต้หวันนะเนี่ย95,000 ล้านดอลลาร์อนุมัติเมื่อสัก4-5 วันมาเนี่ยแต่ก่อนหน้านี้ให้นี่3,000 ล้านนี่ให้ยูเครนสู้รัสเซียต่อไปยูเครนรีบถล่มโจมตีโรงไฟฟ้าใหญ่ที่สุดของโลกในรัสเซียสองรัสเซียสองวันมารัสเซียสองวันมันเขียนมันงงยูเครนก็ถล่มโรงไฟฟ้าของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของรัสเซียเพื่อสร้างความสนใจให้แก่อาอเมริกายุโรปและประชาชนในโลกว่าสู้จริงยูเครนสู้จริงอยากจะเข้านาโต้จึงต้องโชว์ผลงานยิ่งว่าตนไม่ทอดทิ้งภาระหน้าที่สำคัญอยากได้ความช่วยเหลือมาจุนเจือประเทศฉันเพื่อใช้สู้รบกันให้ชนะศึกสงครามลบอย่างไม่โลดโผนแบบกองโจรนอกสนามเพราะมีกำลังสามทหารน้อยอาวุธเบาเดี๋ยวนี้ยูเครนใช้ระบบกองโจรนี่ใช้ระบบกองโจรสู้กับรัสเซียในยูเครนมึงมากูหยุดมึงมากูมุดมึงหยุดกูแย่มึงแย่กูตีมึงหนีกูตาม ยูเครนใช้ระบบกองโจร ใช้โดรนที่ผลิตเองเข้าบรรเลงลบพวกเขาเลือกจุดที่เป็นเป้าทางยุทธศาสตร์สำคัญอันนี้ยูเครนมึงเข้ามากูมุดมึงหยุด
มึงหยุดสู้กูแย่ฟันกูแย่มันมึงแย่กูตีฟันมึงหนีไปกูไล่ตามระบบก็ระบบนอกระบบสงครามระบบนี้เวียดนามเหนือเดี๋ยวเวียดนามเหนือเกาหลีเหนือใช้ชนะมาแล้วอเมริกันแพ้อเมริกันไปรบในเวียดนามไปรบในเกาหลีโอ้ขออภัยพูดเหมือนท่านพระครูอำพรวรรณานุรักษ์หน่อยรองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดสมัยหนุ่มๆพูดจนไมงอเขาเรียกตู้ดมไมงอท่านพระครูรองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดปัจจุบันเนี่ยนะแต่ก่อนเป็นพระหนุ่มๆพูดจนไม่กลัวไม่งอเลยอ่ะเขาเรียกตั้งชื่อตุดมไม่งอ ท่านดมเรานี่นะ วัดสันต้นม่วงรองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดองค์ปัจจุบันนี่แหละ นี่เหมือนกันนี่ไม่จนหมดไออะไรเขาเรียกไม่หมดแบตเตอรี่หมดแบตเตอรี่หมดนะมึงมากูมุดมึงหยุดกูแย่มึงแย่กูตีมึงหนีกูตามสูตรของคอมมิวนิสต์จีนสมัยคุณพ่อเหมาทำไมคุณพ่อเหมาเจ๋อตุงสู้กับก๊กมินตั๋งชนะก๊กมินตั๋งต้องแพ้นุ่นละเหตุละเหยละหายหนีไปอยู่ไต้หวันปัจจุบันเนี่ยในก๊กมินตั๋งอยู่ปัจจุบันเนี่ยที่ไต้หวันแล้วก็หนีมาที่เชียงรายเนี่ยประเทศเราเนี่ยอยู่ที่ดอยแม่สลองเนี่ย กองพล93เนี่ยแพ้นี่แหละระบบกองโจรนี่แหละอเมริกันไปรบในเกาหลีในเวียดนามในเขมรในลาวแพ้หมดโดนระบบกองโจรและตอนนี้ฮามาสก็ใช้อยู่ในกาซาใช้รบกับอิสราเอลมึงมากูมุดเหมือนกันอิสราเอลมาประกาศว่า7 วันจะให้ปราบฮามาสให้ราบคาบให้หมดปรากฏว่าตอนนี้เข้าเดือนที่8 7 วันเป็น7 เดือนเป็น7 เดือนอิสราเอลล้มเหลวสู้ไม่ได้ตอนนี้บุกอีกละบุกเข้าไปลาฟาเนี่ยเมื่อ2-3 วันนี้ก็เข้าตีเรือเวรยามของรัฐเสียโครมครามในทะเลจมลงไป2-3 วันนี้หมายถึงเมื่อต้นเดือนที่แล้วนะปลายเดือนที่แล้วประชุมกับทหารเยอรมันเรื่องขอใช้อาวุธพิสัยไกลยิงไปถึงมอสโก
จะยิงเข้าไปในมอสโกพวกพันธมิตรเขาห้ามไม่ให้ใช้อาวุธยิงเข้าไปในประเทศของมอสโกประเทศของรัสเซียยุโรปตอนนี้ช่วยยูเครนแต่ว่าไม่ให้ยิงเข้าไปในรัสเซียแต่ว่าข่าวรั่วไหลประชุมในสิงคโปร์ข่าวกรองดันไปโผล่ที่ทหารของรัสเซียรัสเซียรู้อีกแล้วเยอรมันว่าจะไม่ส่งไปให้เพราะกลัวเสียสัมพันธ์กับรัสเซียจะเป็นการก่อสงครามมาครงว่าจะไม่ให้รัสเซียชนะตามการรบในสงครามกับยูเครนเด็ดขาดเลยเป็นเครื่องบ่งบอกเน้นช่วยยูเครนอยู่ตามเคยจะไม่หยุดอยู่เฉยเพื่อให้ชนะสงครามยุโรปตระหนักว่าถ้ารัสเซียชนะตามการรบในสนามรบยูเครนจะเป็นภัยทางยุโรปบอกว่าถ้ารัสเซียชนะเนี่ยก็จะไม่หยุดอยู่แค่ยูเครนเหมือนกันจะบุกไปโปแลนด์บุกไปเอสโตเนียลิทัวเนียที่ใกล้ๆฟินแลนด์สวีเดนอยู่รอบๆต้องระมัดระวังเหมือนกันนะยุโรปก็เลยช่วยยูเครนตอนนี้ต่อประเทศใกล้เคียงที่รายเรียงอยู่ไม่ไกลจากรัฐเสียภายในอันตรายจะพึงมีพวกเขาเชื่อกันว่ารัสเซียน่าจะโจมตีอีกหลายประเทศที่อยู่เคียงใกล้กับชายแดนรัสเซียขู่อีกครั้งว่าถ้ายังส่งตัวแทนทหารเข้าชายแดนก็พร้อมจะใช้นิวเคลียร์หนิงคุณยมหนิงสุพนัทสุพนัทองทิพย์โอ้สาธุสาธุคุณยมหนิงเข้ามาแล้ววันนี้เป็นรายการตามใจผู้ชมนะตอนนี้กำลังร่ายมนต์ทบทวนเหตุการณ์ต่างๆที่เรากำลังแผ่เมตตาแผ่กรุณามุทิตาอุเบกขาไปให้แบบเจาะจงโอทิสสภารณาเจาะจงไปที่ประเทศที่กำลังมีสงครามแผ่ไปให้หยุดอย่ามีเวรมีภัยให้สงครามลดน้อยถอยลงนะเป็นหน้าที่ของเราชาวพุทธเป็นกลางในการที่จะแผ่พรหมวิหารธรรมและอัปปมัญญาธรรมไปยังเขาเหล่านั้นในสงครามทั้งหลายให้ยุติสงครามนี่ก็ดีเป็นบางครั้งนะลดลงเป็นบางครั้งเพิ่มขึ้นมาอีกทางอเมริกาก็ส่งอาวุธให้อิสราเอลมาฆ่าฮามาสอีกส่งทั้งงบประมาณมาอีก26,000ล้านให้ยูเครน รัสเซียขู่อีกครั้งว่าถ้ายังส่งตัวแทนทหารเข้าชายแดนก็พร้อมจะใช้นิวเคลียร์ผู้รับชุดกล่าวว่าเราจะพากันยุโรปเสียถ้าหากให้รัสเซียเป็นผู้ชนะยูเครนแต่เขา
ไม่ตกลงที่จะส่งทหารเกณฑ์ช่วยประเทศยูเครนดังมาครงประสงค์มามาคงบอกว่ายังไม่ตัดความเป็นไปได้ในการที่จะส่งทหารเข้าไปในยูเครนถ้าหากว่ารัสเซียล้ำเส้นแดงในยูเครนเข้ามาหนึ่งตอนนี้อยู่ชายแดนอันนี้เข้า2-3 วันมานี้ก็โจมตีโอเดสซาเขาจึงอยู่ทางทิศใต้ของยูเครนอีกแล้วแล้วก็ยิงกรุงเคียบกรุงเคียบเคียบจึงเป็นเมืองหลวงของยูเครนเสียหายไปหลายที่ แต่ว่าเขาจะใช้วิธีให้ทุกอย่างไปช่วยรบราเช่นอาวุธและยาเว้นอาวุธพิสัยไกลอันนี้เยอรมันความจริงมีทหารรับจ้างการรบอยู่ในยูเครนมานานหลายจากนาโตยุโรเปียน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 แต่รัสเซียก็ไม่ว่าอะไรในบทเรียนแต่ต้องคอยปรับเปลี่ยนวิธีการที่ผันแปรข่าวล่ามาบอกเหตุฝรั่งเศสส่งจริงแท้ส่งทหารส่งทหารไปแค่ในยูเครนเป็นกองพันฝรั่งเศสก็ส่งทหารเข้าไปแต่อ้างว่าไปฝึกสอนไปอบรมทหารยูเครนแต่ความจริงส่งหน่วยกล้าตายทหารกองรบชื่อดังของฝรั่งเศสเข้าไป1,000 กว่าคนไปตั้งท่าช่วยยูเครนสู้กับรัสเซียประชาในยุโรปหาที่หลบนิวเคลียร์กันกลัวว่ารัสเซียนั้นจะปล่อยนกบุกถิ่นตนนกนี่คืออาร์มาเกดอนนกเป็นอาวุธนิวเคลียร์มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านกฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมนีแถลงผลความเห็นของทุกคนจะเอาเงินของรัสเซียที่อายัด300,000,000 ดอลลาร์นั่นมาเสียซื้ออาวุธมาเคลียช่วยยูเครนสู้รบไปสามประเทศมีมติออกมาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันบอกว่าจะเอาเงินที่ยึดจากรัสเซีย300,000,000 ดอลลาร์เมื่อ2 ปีที่ผ่านมานะที่ยึดไว้จะเอาไปซื้ออาวุธส่งให้ยูเครนเหมือนกันรัสเซียรัสเซียบอกว่าถ้าทำก็ต้องระวังประเทศที่อายัดเงินประเทศที่เอาเงินของรัสเซียไปต้องระวังนะปูตินประกาศรุกยูเครนบุกหลังจากได้ชัยชนะเลือกตั้งใหม่ทำยูเครนเป็นกันชนต้องได้เมืองใหม่เมืองใหญ่เพิ่ม3 เมืองเติมเสริมเหตุผลป้องกันแดนของตนให้มั่นคงโดยชอบธรรม17 มีนาคมรัสเซียสมใจเหลือล้ำปูติน
เป็นผู้นำที่ได้รับความนิยมถูกเลือกเป็นประธานาธิบดีสะสมเหมาะสมกับประชานิยมในรัสเซียปัจจุบันแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีพิธีใหญ่เข้าสาบานเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี นะเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาเนี่ยวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานี่ก็มีพิธีใหญ่สาบานตนเข้ารับเป็นประธานาธิบดีสมัยที่5ปีที่25อยู่มาแล้ว4ปีปีละ64สมัยสมัยละ64 6 24 24ปีแล้วก็จะเป็นประธานาธิบดีต่ออีกเนี่ยปีถึง2030เนี่ยถึง2030ตั้งแต่ปีที่5เป็นสมัยที่5อีก6ปีถ้าครบ30ปีประธานาธิบดีปูตินก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ครองตำแหน่งนานที่สุดในรัสเซียลบทำลายสถิติของสตาลินสตาลินก็20กว่าปี20กว่าปีแต่ว่านี่รัสเซียแซงละ25เข้าปีที่25จะถึงปีที่30ถึง30ปีก็สุดยอดละจะนำเป็นอันดับหนึ่งที่ครองตำแหน่งได้นานที่สุดในรัสเซียเพราะว่าหลังจากสตาลินครองมาเนี่ยยังไม่มีใครแซง 21มีนารัสเซียพากองทหารโจมตีกรุงเคียบพลันถล่มกรุงเคียบหนักเลยมีนา22เลือดไหลนองอย่างเฉยเมยผู้ก่อการร้ายเย้ยกราดยิงใส่ลงละครในกรุงมอสโกเรื่องใหญ่โตไม่เล่าร้อนไม่นี่คือไฟไหม้นะโครคัสซิตี้ฮอนตายกว่า130คนเรื่องใหญ่โตบาดเจ็บเกือบ700สุดเศร้าส้อยโกลาหลกูกองร้องตะโกนบังวิ่งหนีบังนอนลงลงละครที่รัสเซียใหญ่ที่สุดดังที่สุดโดนระเบิดจากพวกทากีกิสถานแต่รัสเซียว่าเป็นบงการของยูเครนไอซิสเข้ามารับว่าเป็นผลงานแล้วก็ยังไม่เป็นที่พอใจนับว่าสูญเสียไปครั้งยิ่งใหญ่อย่างมึนงงรอบ20ปีลงปลงหลังกบฏชาวเชตเซนชาวเชตเมียก็กบฏเมื่อ20ปีก่อนถล่มลงละครเหมือนกันโอ้ตอนนั้นนักเรียนเด็กๆตายกันเยอะเมื่อปี2004กบฏนี้ได้มาเข็นได้ฆ่าเข็นนักเรียนทันกว่าเกณฑ์กราดยิงใส่ลงละครไอริสประกาศรับสารภาพการมวยมอนของเราประชากรในโรงหนังครั้งนี้เองรัสเซียไม่เชื่อว่าไอริสพากันมาเฉ่ง
แก้แค้นให้ตัวเองไม่พอใจกับรัสเซียจับผู้ก่อการร้ายที่จะไปยูเครนเสียสอบสวนให้ความเคลียร์ได้ความเคลียร์ว่ารับจ้างมาทำการอันนี้ก็ถอยไปยาวหน่อยเพราะว่าถอยไปเหตุการณ์ที่ผ่านมานี่มันเป็นเดือนมาแล้วเป็นเดือนมาแล้วไม่ได้จัดรายการไม่รู้จักคนจ้างฟังทางอินตระแกมนั้นได้ค่าจ้าง5,000 ล้านรูเบิล108,000ประมาณ180,000 บาทเงินไทย5,000 ล้านรูเบิลเงินของรัสเซียหลายคนวิเคราะห์ว่ากลุ่มที่มาก่อการร้ายมุ่งหวังที่จะให้รัสเซียได้หยุดสงครามเมื่อ7 มีนาคมวันที่7 มีนาอเมริกาเตือนตอกย้ำมิให้ไปกรายกล้ำเขตชุมชนคอนเสิร์ตฮอลล์แจ้งให้รัสเซียรับทราบเหตุการณ์นี้มาก่อนรัสเซียไม่อาทรไม่สนใจใยดีเองรัสเซียเตือนอเมริกาเตือนแล้วแต่รัสเซียไม่สนใจคิดว่าเป็นการมารบกวนการเลือกตั้งจะมาทำความวุ่นวายมารบกวนการเลือกตั้งข่าวกรองที่มักกันแจ้งมานั้นมันสุดเจ๋งแสดงว่ามักกันเก่งเพราะเกิดในโรงละครเกิดในโรงละครเหมือนที่ว่ารัสเซียจึงชี้ว่ายูเครนน่าจะรู้ก่อนเกี่ยวข้องทุกขั้นตอนร่วมกับอเมริการัสเซียจึงสืบค้นหาตัวคนที่ได้มาก่อการครั้งนี้ว่าเป็นตัวจริงหรือและบงการ25 มีนาอเมริกาไม่คัดค้านมติ UN ผ่านอิสราเอลโกธาที่ให้พักสงครามการปราบปรามในกาซาเขาไม่ปรารถนาจะฆ่าฮามาสต่อไปนั้นสหรัฐไม่คัดค้าน UNSC ที่มีมติให้หยุดยิงอย่างถาวรให้หยุดยิงชั่วคราวในกาซาอิสราเอลก็เลยโกรธว่ารัสเซียไม่วีโต้ในที่ประชุมสหรัฐห้ามว่าฆ่าประชาชนไม่ได้คุณมีแผนอย่างไรไม่ให้ฆ่าประชาชนอิสราเอลจะให้นำออกไปให้พ้นไปอยู่คองโกโน้นและในประเทศซูดานอิสราเอลจะเอาประชาชนหมื่นล้านหนึ่งล้าน400,000ไปอยู่ในซูดานทำกาซาให้ยอดเป็นรีสอร์ทงามตระการให้คนเกือบ2 ล้านออกไปจากเมืองราฟาอันนี้แผนการของอิสราเอลจะทำกาซาให้เป็นรีสอร์ทสหรัฐไม่เห็นด้วยที่เห็นคนออกมาจากเมือง
หลวงราฟาจึงไม่วีโตยูเอ็นปลอดปล่อยให้มติพานไม่คัดค้านในประเด็นหยุดยิงและมุ่งเน้นด้านมนุษยธรรมช่วยชาวปาเลสไตน์ให้รอดตายอุปถัมภ์อาหารข้าวและน้ำในกาซาโดยเรียวพลันแต่อิสราเอลประอิสราเอลประกาศเน้นการฆ่าฟันหวังจะล้างเผ่าพันธุ์กลุ่มฮามาสอยู่ท่าเดียวจึงไม่เปิดพรมแดนคนแลนแค้นไม่แลเหลียวให้อดอยากอย่างเดียวให้ใช้อาหารเป็นอาวุธไม่ยอมรับมติ UN ที่ออกล่าสุด US ก็ไม่หยุดส่งอาวุธแก่ชาวยิวเพื่อฆ่ากลุ่มฮามาสเห็นชัดๆหน้าหวาดวิวเป็นการช่วยชาวยิวและชาวปาเลสไตน์ช่วยเหลือทั้งสองด้านหนึ่งคือการให้วอดวายสองคือไม่ให้ตายให้คนเผ่าพันเดียวกันในคนเผ่าพันเดียวกันนะเรียกว่ามือถือสากปากถือศีลพังเคยสันช่วยเหลือพันละวันแต่ข้าฟันอนละเวงปากว่าตาขยิบ US รีบช่วยยิวเชิงส่งอาวุธบันเลงในกาซาอย่างน่ากลัว1มิถุนาเห็นอิสราเอลยิงรัวๆใส่กงศูนย์อิหร่านมัวในดามัสสกัดบุรีอันนี้ก็เมื่อ1มิถุนายนก็ยิงรัสเซียเดี๋ยวยิงอิหร่านนะกงสุลยิงกงสุลอิหร่านทหารตายไป7คนรวมตายทั้งหมดก็ประมาณ13คนแต่เป็นทหารบุคคลสำคัญหัวหน้าของอิหร่าน7คนวันที่1เมษาอิสราเอลโจมตีกงสุลอิหร่านมีในซีเรียในซีเรียตาย7คนอิหร่านประกาศกล่าวว่าจะเอาคืนเข้มข้นเพราะว่าเสียนายพลไปหลายคนพลสำคัญโอเป็นท่านพระครูวินัยทรมาแล้วท่านพระครูวินัยทรสมเจตสมจิตโตวัดถ้ำพระธาตุลพบุรีโอ้สาธุสาธุท่านพระครูโอ้โหนี่ไม่นานแล้วนี่ไม่เข้ามาในรายการนี่น่าจะมีภารกิจมีศาสนกิจมากท่านพระครูวินัยทรสมเจตสาธุครับโอ้นานแล้วไม่ได้เจอกันโยมยายสบายดีเนาะโยมยายโยมจุ๋มคงสบายดีเอาแล้วก็มีอักษรพม่าเข้ามาอ่านไม่ออกเลยนี่ขอเอาไปก็อ่านไม่ออกเลยเป็นโอ้ไทยใหญ่ไทยใหญ่อักษรไทยใหญ่นะอักษรไทยใหญ่กาขาวเรื่องไหนอ่านไม่ออกก็เอาไปสาธุสาธุขอบคุณมากท่านเกรียงธรรมะก็เมื่อวานเข้ามา
จากฝั่งในปิตอฝั่งทางย่างกุ้งทางย่างกุ้งทางเนปิตอท่านพระครูวินัยทรสมเจตจากลพบุรีครับสาธุครับขอบคุณมากตอนนี้ก็ยังไม่มีคอมเมนต์กันเข้ามาโอ้สามเณรน้อยวัดป่าแดงร้อนก็เลยไปพักร้อนแล้วตอนนี้ไปพักร้อนเราก็ช่วยกันแผ่เมตตานะแผ่เมตตาแผ่กรุณามุทิตาอุเบกขาพรหมวิหารธรรมจะจงไปที่สงครามทั้งหลายที่กำลังดำเนินการอยู่แล้วก็จะจงไปทั่วไม่จะจงไปทั่วโลกด้วยอโนทิสัพพารณาแผ่ไปทั่วโลกแผ่ไปทั่วโลกทุกทิศทั้ง8ทิศทั้ง10ทิศทั้ง8ทิศทั้ง10ทิศเบื้องล่างเบื้องบนเบื้องเหนือเบื้องใต้ตะวันตกออกทิศน้อยทิศใหญ่แผ่เมตตาไปโดยไม่จำกัดเจาะจงมันเหตุการณ์ที่มีมาตามลำดับไม่กำหนดเวลาว่าวันใดจะห้ามหันแต่การโจมตีนั้นจะต้องทำอย่างแน่นอนต้องตอบอย่างสาสมให้นอนจมกองเลือดก่อนต้องรับโทษสะท้อนย้อนถึงกรรมที่ทำมาอันนี้อีหลานสหรัฐว่าไม่ใช่กงสุลอะไรหว่าแต่เป็นกองบัญชาการทหารเท่านั้นเองบอกว่ากงสุลที่ในซีเรียนั้นไม่ใช่กงสุลไม่ใช่อะไรแต่ว่าเป็นกองทหารเหมือนกันนะเห็นไหมมีทหารประชุมกันอย่างเหมาะเหม็งระดับนายพลเก่งกองทัพคูดของกองทัพคูด7นายแต่อีรานยืนยันว่านั่นเป็นกงสุลใหญ่วันเพ็ญปูอ๋อยมปูนิ่มปุ้มปูนิ่มมาแล้วสาธุสีประจันหนาวมากมาหนาวมากป่าวว่าโหหนาวมากวันนี้7องศา7องศาแต่ว่าข้างนอกแสงแดดจ้าอยู่แต่ข้างในนี่มันหนาวไม่มีเตาวันนี้ไม่มีเตานี่ย้ายที่มาจัดในห้องเก็บของนี่จัดในห้องเก็บของเสียงจะไม่ดังรบกวนหลวงพ่อเจ้าอาวาสที่ในห้องพระที่ในกุฏิโดยเฉพาะกลางคืนก็เป็นเวลาหลับเวลานอนก็เลยเปลี่ยนสถานที่มาในตรงนี้ยมปูหนาวตอนนี้ก็ถึงแม้ว่าเป็นหน้าร้อนแต่ย่ำหนาวแต่ตอนกลางวันบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามไปนี่ก็จะอากาศร้อนขึ้นหน่อยพยากรณ์อากาศว่า18องศาวันนี้จะขึ้นสูงถึง18องศาอันนี้ก็ข้างนอกก็เริ่มแสงแดดจ้าท้องฟ้าแจ่มใสวันนี้ แต่อุณหภูมิยังอยู่7องศาอยู่ก็เลยปุ้มปุ้ยหน่อยขออภัยนะปุ้มปุ้ยหน่อยวันนี้สองสามวันมานี่แหละเนี่ยตั้งแต่ย้ายมาจัดรายการในนี้ต้องปุ้มปุ้ยทุกวันกลับเถอะโอ้ยังโน่นเดือนกรกฎาจะกลับเดือนกรกฎาจะกลับเมืองไทยเดี๋ยวจะไปแวะเยี่ยมที่สุพรรณบุรีไปแวะเยี่ยมที่สุพรรณบุรีนะไปเยี่ยมหลวงพ่อชีประจันด้วยหลวงพ่อเจ้าคุณชีประจันคราวที่แล้วก็ไปเยี่ยมท่านละไปคารวะดำหัวออกพรรษาแล้วก็ท่านหลวงพ่อเจ้าคุณไพเราะที่วัดสระแก้วด้วยที่วัดสระแก้วด้วยสาธุสาธุ
กลับแน่นอนกลับแน่นอนแต่ว่าเดือนกรกฎาอันนี้ก็เดือนนี้ตอนนี้อะไรนั่นเนี่ยพฤษภาแล้วเนี่ยพฤษภามิถุนากรกฎาอีก2 เดือนคุณโยมวันเพ็ญโยมปูบอกว่าจ้าอย่าลืมของฝากอ่าแน่นอนแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวมีของฝากไปให้จากไอแลนด์กลางเดือนพฤษภามิถุนากรกฎานะกลางเดือนกรกฎาวันที่16 17แต่ว่าพอไปถึงก็จะต้องรีบขึ้นไปจำพรรษาก่อนไปเข้าพรรษาที่วัดพระธาตุดอยสุเทพวันที่22มั้ง21 22เข้าพรรษากลับไปเข้าพรรษาทางสุพรรณบุรีเป็นยังไงเนาะกี่องศาวันนี้น่าจะเย็นลงเห็นว่าฝนตกนะเห็นว่าฝนตกมาบ้างแล้วรายงานมาหน่อยรายงานมาหน่อยยมปูนิ่มรายงานมาหน่อยยมพนมก็ไม่เห็นเข้ารายการนานแล้วแต่ว่าเห็นว่าเฟซเสียนะยังไงก็ไม่รู้ยมพนมเคารพรัฐ38 องศาโอ้โห38 องศาอีกแล้วเชียงใหม่24รายงานมาเมื่อวานเดี๋ยว34อำเภอเมืองเชียงใหม่34เมื่อวานนะวันนี้ยังไม่เห็นมีรายงานมาสามเณรน้อยวัดป่าแดงยังไม่รายงานมาวันนี้อ๋อสุพรรณบุรี38 องศาารักษาสุขภาพเนอะอยู่ในห้องแอร์อย่าไปไหนอยู่ในห้องแอร์อยู่ในห้องแอร์38นี่อยู่ข้างนอกไม่ไหวลมมานี่เหมือนกับไฟเลยลมมาเหมือนกับไฟเลยโยมพนมเฟสใหม่เห็นว่าอย่างนั้นนะเห็นว่าเฟสใหม่นะเห็นว่าทำเฟสใหม่แต่ยังไม่เห็นเข้ามาในรายการ ละนะ เอามาต่อเหตุการณ์เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วช่วยกันแผ่เมตตานะโยมปุมปูรับเฟซเขาด้วยโอ้ความจริงก็รับแล้วนะรับแล้วรับแล้วต่อไปหลายครั้งแล้วเนี่ยเครื่องนี้เฟซไม่เครื่องนี้เฟซไม่ได้ต้องเป็นเครื่องนี้เดี๋ยวทีหลังไม่ขึ้นไม่ขึ้นตัวนี้ไม่ขึ้นตัวนี้เฟซมันโหมดอะไรไม่รู้ความปลอดภัยอะไรไม่รู้ตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวตัวนี้ถ้าจบรายการแล้วจึงจะรับเดี๋ยวจบรายการก่อนแต่อีลานยืนยันว่านั้นเป็นกงสุลใหญ่ต่อมาเปิดอีกใหม่ตรงข้ามกับอาคารเดิมอยู่ในบริเวณที่เป็นสถานทูตเสริมตั้งเป็นกงสุลเพิ่มเมื่อวันที่9 เมษายนวันที่9 เมษายนผู้นำสูงสุดของอิหร่านจ้องโต้อีกหนประกาศกองสกลจะโต้กลับอิสราเอลจะต้องลงโทษหนักให้ประจักษ์ที่ฆ่าเข็นให้อิหร่านให้อิ
รานลำเคนเป็นการละมืดดินแดนอิสราเอลว่าถ้าอิหร่านโต้ล้างแค้นตนก็จะตอบแทนโดยโต้กลับอย่างหนักเลยปรากฏว่าอิหร่านปล่อยอาวุธไป300ทั้งโดรนทั้งขีปนาวุธทำความเสียหายให้กับอิสราเอลไม่น้อยเหมือนกันค่ายทหาร4 ที่รวมทั้งสนามบินในอิสราเอลนั่นแค่1%นะที่หลุดรอดไปอิสราเอลป้องกันได้99%แต่ที่หลุดไปก็ทำให้เสียหายเป็นจำนวนมากที่กรุงเทลอาวิฟก็เสียหายด้วยสาธุว่างั้นนะโยมเพนโยมปูบอกว่าสาธุ นี่โอ้วันนี้ผ่านไปเยอะแล้วนะวันนี้ FC เข้ามากันเยอะนะขอบคุณมากรายการตามใจผู้ชมกำลังเปิดวันแรกวันนี้พี่ผ่านมาก็มัวจัดรายการตุนแต่ตอนนี้ดีละตอนนี้จัดรายการตามใจผู้ชมได้คอมเมนต์เข้ามาขอเชิญคอมเมนต์กันเข้ามาตามอัธยาศัยเลยคอมเมนต์เข้ามาตามอัธยาศัยอ๋อตัวนี้มันไลน์ก็ไม่ได้นี่เฟซก็ไม่ได้นี่อันนี้ขัดข้องตัวนี้ขัดข้องนะไม่เป็นไรคอมเมนต์มาอย่างเดียวคอมเมนต์กันเข้ามา อิหร่านฟาดอย่างแรงด่าแถลงถอยจริงเว้ยโหดเหี้ยมเสียจังเลยแสนอุกอาจและเหิมเกริมการไปยิงกงสุลของอิหร่านผิดกฎบัตรสหประชาชาติดำเนินเสริมตำหนิเสริมชาวโลกติเตียนเติมสหรัฐไม่ติเตียนยังส่งอาวุธให้เพื่อนำไปโจมตีเฮียนอิสราเอลจึงเพียนโจมตีไม่เลือกที่ทางส่ง F-35อิสราเอลโยนขว้างใส่กงสุลอิหร่านพังกงสุลอิหร่านพังลงทั้งหลังพินาศไปสุดโหดโคตรอมหิตวิปริตจิตโหดร้ายรอมาดอนก็มิวายมุ่งทำลายไรปราณีอิหร่านชี้ความผิดไซออนนิสผู้บ่งชี้เข้ายึดสถานที่ของชาวปาเลสไตน์สหรัฐทรงซึ่ง B-61 12ให้ยูเครนเพื่อทำลายเหล่าศัตรูในสงครามก็จะมีอยู่สองสนามที่กำลังรบกันหนักในยูเครนกับกาซารัสเซียตั้งวาจอพอหอยนาโต้กลางสนามรบในยูเครนตามเผชิญหน้า USA 14เมษาดนอิหร่านโยนมิกาเซขีปนาวุธเทใส่อิสราเอลมากมายประมาณ300กว่า
อิสระเอวป้องได้99%ไว้สหรัฐสกัดยิงอังกฤษและฝรั่งเศสและอังกฤษช่วยป้องปิดสกัดทิ้งอิหร่านโจมตีจริงแต่ไม่อาจทำอะไรเป็นที่น่าสังเกตเป็นพิเศษอิหร่านให้สัญญาณบอกแจ้งไปล่วงหน้าก่อนจะโจมตีเตือนอิฐลาเอลให้เตรียมตัวไว้ป้องกันดียิงพอเป็นพิธีไม่ทำจริงจังอะไรคงเป็นเพราะไม่ทำให้สงครามลุกลามใหญ่ไม่อยากให้บานปลายกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์ตอนนี้คุณยมคิวหนวดแมวแล้วก็โยมดิวหนวดแมวมาแล้วโอ้ยมทิวหนวดแมวไม่มานานแล้วนี่ไอ้ยมทิวหนวดแมวนี่นะโอ้นานแล้วFC ใหม่คุณโยมทิวหนวดแมวสาธุสาธุมีอะไรมีอะไรมาแสดงความคิดเห็นเรื่องราวอะไรต่างๆรวมทั้งดินฟ้าอากาศรวมทั้งเรื่องอะไรเข้ามาหรือมีคำถามหรือมีคำถามก็ขอเชิญนะคุณโยมทิวหนวดแมวโยมปูก็โยมปูยังอยู่นะยมปู รายการตามใจผู้ชมของเรานี่ก็ไม่ได้จัดนานแล้วเดือนกว่ากำลังมาเริ่มวันนี้ก็เลยห่างหายไปนะ FC เก่าๆห่างหายไปผู้มีกิเลสก็ยังไม่เห็นเข้ามานี่ผู้มีกิเลสยังไม่เห็นเข้ามาวันนี้เรามีเวลา2ชั่วโมงวันนี้เรามีเวลา2ชั่วโมงไปถึงในเมืองไทยก็ไปถึง6โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งเลยที่นี่ก็11ครึ่ง11ครึ่งไปฉันเพลเหมือนที่ป่าหน้าธรรมาสไว้ตอนแรกจนอาทิตย์จนแสงแดดร้อนเกรียม11โมงตอนนี้ก็แสงแดดจ้าร้อนละเนี่ยนะ โอ้สาธุคุณโยมทิวหนวดแมว นี่ยแต่ว่าถึงอย่างไรก็ทำให้ความสูญเสียเกิดขึ้นในเอเรียประเทศอิสราเอลอิหร่านประกาศว่าถ้าอิสราเอลเกณฑ์กองทัพออกมาเน้นการโต้กลับอย่างแน่นอนก็จะโจมตีหนักมากกว่าเก่ากว่าแต่ก่อน10เท่าอย่างแน่นอนจะเจออาวุธร้ายแรงแต่พอโจมตีมานิดเดียวก็อิหร่านก็เลยเงียบ คราวนี้ไม่เอายิงถ้าเอาจริงพังทั้งแผงพินาศหมดทุกแห่งชื่อไม่มีในโลกาสหรัฐเตือนแล้วชนะสหรัฐเตือนแจ้วชนะแล้วก็จงอย่าตอบโต้กลับอีกคราสงครามจะไม่บานปลาย
ทั้งสหรัฐทั้งอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสพันธมิตรทั้งหลายก็ห้ามอิดห้ามอิสราเอลไม่ให้ตอบโต้เดี๋ยวมันจะเป็นสงครามใหญ่ชนะคือป้องกันการรุกรานของอิหร่านได้อาวุธไม่ทำลายส่วนใดของประเทศเลยโฆษกกองทหารของอิหร่านประกาศเฉยว่าดีใจเหลือเอ่ยที่ประสบความสำเร็จเราจ่ายไม่เท่าไรโจมตีได้อย่างเบ็ดเสร็จพวกยิวจ่ายบัดเจ็ตบัดเจ็ตคืองบประมาณจ่ายบัดเจ็ต50,000 ล้านเงินบาทไทยขนาดเบาะๆเข้าไปเปอร์เซ็นต์เดียวแต่ว่าป้องกันการยิงป้องกันนั้นใช้อาวุธที่มีราคาแพงหมดไป5 ล้านหมื่นล้าน50,000 ล้านคิดเป็นเงินไทยประมาณ50,000 ล้านที่ป้องกันอาวุธของอิหร่าน300 กว่าลูกนะที่ยิงไปทางเยเมนเดี๋ยวทางจอร์แดนอิรักก็ช่วยยิงสกัดด้วยสหรัฐฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันก็มาช่วยยิงป้องกันอาวุธของอิหร่านเพราะอิหร่านแจ้งไปล่วงหน้าลัตเซียประกาศว่าถ้าสหรัฐเข้าไปร่วมสงครามในอิหร่านกับอิสราเอลก็จะช่วยอิหร่านในการรบแท้ทีเดียวอยู่ข้างอิหร่านเชียวจีนยังเงียบอยู่เป็นกลางสหรัฐกล่าวว่าถ้าอิสราเอลยังจะโต้ตอบกลับอย่างแน่นอนให้ทำคนเดียวสหรัฐบอกว่าถ้าจะตอบกลับก็ทำคนเดียวไม่ช่วยเหลือตนเองไม่เอาด้วยจะไม่ช่วยไปยุ่งเกี่ยวพันธมิตรอิสราเอลก็ห้ามปรามว่าอย่าทำอิสราเอลผิดหวังเขาตั้งใจจะชักนำสหรัฐมาทำสงครามร่วมกับตนเองอุตส่าห์ล่ออิหร่านให้ทำการรบเย็งๆหวังว่าจะเร้าเร่งสหรัฐให้ร่วมวงรบอย่างเป็นทางการให้อิหร่านพล่านมึนงงมัวรบอย่างลุ่มหลงลืมฮามาสและฮูตีตนจะได้รีบปราบให้ราบคาบไปเสียทีรบมากว่าครึ่งปีไม่ชนะตามต้องการเพราะอิรานหนุนหลังทั้ง3 กลุ่มอย่างแข็งขันอิรานไม่ช่วยมันเราก็ปราบได้สบาย สหรัฐไม่ช่วยเราจะมวยอย่างง่ายได้ข้าหามัดไม่ได้ก็อับอายขายหน้าเราประกาศเอาไว้ว่าจะต้องฆ่าล้างโคตรเงากลุ่มฮามาสให้เศร้าศพสิ้นซากจากแผ่นดินอิสราเอลคิดหนักกลัวเสียพักพวกหมดสิ้นจะสูญเสียแผ่นดินแดนกาซาน่าเสียดายประชุมกัน5 ครั้งตกลงยังแน่ไม่ได้เอาแน่ไม่ได้จะโต้กลับหรือไม่เสียงยังแตก
ไม่ลงกันเพราะถ้าขืนทำไปใครไม่ช่วยก็คับขันพันธะมิตรเหล่านั้นต่างห้ามการโต้ตอบคืนแต่จักเสียศักดิ์ศรีถ้าไม่มีการฝ่าฝืนไม่อยู่ในจุดยืนไม่เข้มแข็งไม่ดุดันจึงอาจจะโต้กลับแต่ขยับเป็นทางการเพื่อแจ้งให้อิหร่านว่าทำพอเป็นพิธียิงลงไหนก็ได้ไม่จำกัดสถานที่ไม่ให้ถูกที่ดีที่ไม่มีความสำคัญกระสุนร้อยสองร้อยอาวุธน้อยไม่ถึงพันเครื่องบินพอประมาณให้เพื่อนบ้านพึงพอใจไม่ให้ชาวบ้านด่าว่ารบราไม่เอาไหนสมควรแล้วหยุดไปไม่ตอบโต้อย่างจริงจังเป็นการเล่นปาหีไม่ให้มีความหมองหมางแต่ดูไม่จืดจางไม่สมดังอย่างพึงเป็นที่19เมษาอิสลาเอวไม่เน้นปล่อยโดนโยนเล่นเล่นแค่สามลำไปโจมตีอิหร่านสกัดไว้ได้ทั้งหมดไม่หลุดหนีไปไหนได้สักที100%เป็นผลงานเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าได้สกัดกันไม่ให้อาวุธนั้นมาห้ำหันแผ่นดินเราโยมทิวนวลแมวฝ่ายอิสลาเอลประกาศเชียวว่าได้เข้ามาเหยียบจมูกเจ้าในทุกที่ไม่มีกลัวฉันก็มีอาวุธดีสุดๆยิงรัวๆถ้ารวงเข้าถึงตัวเจาะตรงจุดที่สำคัญระวังนะต่อไปจะสไตรจะสไตรหนักกว่านั้นโรงงานนิวเคลียร์อันเป็นเป้าหมายอย่างแท้จริงอิหร่านว่าโรงงานนิวเคลียร์นั้นแม้ดียิ่งไม่ทำอาวุธยิงเพราะว่าเป็นของซาตานใช้ทางแพทย์เป็นหลักการรักษาพยาบาลผลิตยาและอาหารบริการแก่มวลชนไม่ควรมาทำลายเพราะเป้าหมายเป็นสากลไม่มีอาวุธล้นเหมือนของอิสราเอลเหมือนของอิสราเอลอิสราเอลมีอาวุธดีนิวเคลียร์เด่นร้อยกว่าลูกเห็นมีความสามารถเหลือการแต่แปลกประหลาดมากที่ไม่อยากให้อิหร่านมีอาวุธอย่างนั้นทั้งที่ตนมีมากมายที่ตนเองมีมากกลับไม่อยากคนอื่นอยากมีไม่ได้ไม่รู้เป็นอย่างไรทำไมจึงเห็นแก่ตัวเมื่อ10 ปีก่อนโน้นอิรักโดนทำลายชัวโรงงานนิวเคลียร์มัวอิสราเอลทำลายจากนั้นถึงวันนี้ยังไม่มีนิวเคลียร์ใช้อาวุธไม่ทันสมัยอามาเกตดอนไม่มีอิสราอิสระ
ปลาเอียวเก่งทำได้เองอาวุธดีอามาเก็ตด้อนมีหลายร้อยลูกสุดยอดเลยขณะเดียวกันนี้ก็โจมตีกาซาเฉยเสียหายอย่างมากเลยคนก็ตายหลายร้อยคนการโจมตีอิหร่านคงเป็นการให้สับสนเบี่ยงเบนประชาชนไม่ให้สนใจกาซาตนเองจะได้ทำตามสบายใครไม่ว่าไม่มีคนเหลียวมามองกาซากันมากมายชายแดนก็เข้มงวดทหารตรวจชาเหลือหลายอาหารเข้าไม่ง่ายวันละ200กว่าคันซึ่งยังไม่เพียงพอต่อผู้คนเกือบ2 ล้านต้องได้500คันต้องได้30,000คันต่อวันจึงจะเพียงพอคน1,400,000แต่รถอาหารเข้าไปวันละ100-200มันไม่เพียงพอต้องได้สักสามวันหนึ่งต้องสัก30,000คันคน1,400,000กว่าเกือบ500,000เนี่ยนั่นก็จึงตายกันมากอดตายอดอาหารตาย1คันต่อ50คนจิบจิบที่รอขออาหารและยานอเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเย็นคนตายเพราะเหตุนี้ปรากฏมีอย่างเห็นขาดยาอาหารเป็นสาเหตุแห่งความเจ็บตายและการทิ้งระเบิดกระเจิดกระจึงเป็นรายวันมิได้ขาดสายเหนือกลางใต้แห่งกาซารวมคนตายอย่างน้อย200คนต่อวันหนา6เดือนกว่าผ่านมาเกือบ40,000คนที่ตายยุโรปอเมริกาไม่ติว่าอย่างมากมายหรือพาดพิงอะไรถึงไซออนนิดสักคำอิหร่านไม่พูดว่าอิสลาเอลกระทำแต่ได้ถ้าแรงย้ำว่าได้ว่าไซออนนิดบงการอิสลาเอลเรียกอิสลาเอลเรียกให้ไซอ่อนนิดไซว่าพี่ท่านเพราะเป็นผู้บงการงานทุกอย่างเนิ่นนานมาผู้บงการทุกงานเนิ่นนานมาไบเดนเคยพูดไว้ฉันคือไซอ่อนนิดว่าชาวยิวรวมกันมาเป็นไซออนนิดด้วยกันเป้าหมายคือการไปในเยรูซาเล็มนั้นเพื่อยึดเป็นของฉันขับชาวปาเลสไตน์ให้ออกไปจากที่ตนจะมีที่อาศัยอยู่กันอย่างสบายในเขตตะวันออกกลางจึงเข้าไปตั้งประเทศอิสราเอลบ้างขยายไปกว้างขวางสุดท้ายจะยึดกาซาเคยยึดแล้ว1ครั้งต้องเคยยึดครั้งหนึ่งแล้วต้องแจวถอยล่นออกมาควบคุมไม่ร้างลาทำเป็นคุกเปิดครอบครอง
ชาวป่าเล็ดสไตล์ยังอยากได้คอยคืนคืนสนองตั้งกลุ่มฮามาสป้องต่อสู้อิสราเอลต้องการอยู่ต่อไปไม่ไปไหนเลยทีเดียวให้อิสราเอลทำตามมติยูเอ็นคือแบ่งเป็นสองรัฐช่วยกันจัดตามความเห็นจะได้อยู่ร่มเย็นร่วมกันเป็นธรรมบาลอิสราเอลกับฮามาสเป็นมหากาพย์ใหญ่เป็นมหากาพย์ใหญ่มา 2,000 กว่าปีมาแล้วเริ่มต้นตั้งแต่ศาสนาอิสลามยังไม่มีศาสนาคริสต์ยังไม่มีเลยเพราะนั้นมีแต่ศาสนายูดายพี่น้องชาวฮิบรูกับชาวปาเลสไตน์เนี่ยรบกันผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะผลัดกันครองเมืองเยรูซาเล็มนี่มา 2,000 กว่าปีแล้วตั้งแต่สมัยมีชื่อเมืองคานาอันแล้วมาจนถึงปัจจุบันนี่เป็นปาเลสไตน์เป็นชาวปาเลสไตน์กับชาวยิวหลังสงครามโลกครั้งที่สองนี่ก็กษัตริย์ออตโตมันแพ้ฝ่ายมุสลิมฝ่ายอิสลามก็แพ้ก็จึงอังกฤษเข้ามาปกครองส่งชาวยิวเข้ามาตั้งประเทศอิสราเอลตั้งประเทศอิสราเอลเมื่อปี1948ประมาณ2590ทำนองเนี้ยหลังสงครามแปดสิบห้าแปดสิบสี่แปดสิบห้าแปดสิบห้าแปดสิบหกและราวนี้2487ตั้งประเทศอิสราเอลแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยจนถึงบัดนี้ก็เข้าครองยึดเหลือแต่กาซานิดเดียวเนี่ยตอนนั้นเป็นอิสราเอลหมดแล้วโดยกลุ่มไซออนิสที่ว่าเมื่อกี้นี้นะก็จึงเป็นมหากาพย์ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ 3-400 ปีผ่านมาก็ฝ่ายอิสลามชนะนะก็ปกครองมา 3-400 ปีจนถึงปี1945นะ1945ก็พ.ศ. 2484 88 2488สงครามโลกครั้งที่2ก็ยุติลง2488จากนั้นก็พี่น้องชาวยิวก็เข้าไปครอบครองไปไล่ชาวปาเลสไตน์ออกจนถึงทุกวันนี้เหลือกาซานิดเดียวเหลือคนอยู่ประมาณ2ล้านตอนนี้รวมทั้งฮามาสรวมทั้งพี่น้องชาวเวสต์แบงค์และกาซาก็เป็นมหากาพย์เป็นเวลาเนิ่นนานมานายมปู กาซาใกล้สงบสนามรบด้านอิหร่านก็น่าเป็นห่วงกันเพราะข่าวไม่แน่นอนเพราะข่าวสารไม่แน่นอน BBC เผยว่าอิสราเอลได้ย่อนขีปนาวุธจรใส่อิหร่านพร้อมนิวเคลียร์แต่ถูกอิหร่านสอยลงไปลอยทะเลเสียสามลำคว่ำนวลเนียด้วยระบบป้องกันภัยแหล่งข่าวต่างกล่าวว่าเรื่องนี้น่าเป็นไปได้เพราะอิสราเอลใจโหดร้ายแถมถูกลูบคมถูกถล่มค่ายทหาร
ไปสี่ฐานแสนคืนขมแค่1%จมรอด99%เทนลาวิฟเทนลาเทนลาวิฟก็โดนแต่คนทำมองไม่เห็นความจริงสุดรำเค็ญสื่อตะวันตกบิดเบือนเพราะว่าสหรัฐช่วยกำจัดป้องปัดเพื่อนอังกฤษช่วยบิดเบือนให้ข่าวสารเกินการจริงฝรั่งเศสก็ช่วยเหลือคอยเอื้อเฟื้อปกป้องยิ่งจอร์แดนก็ช่วยยิงไม่อย่างนั้นก็แตกตายลำพังอิสราเอลแน่ทีเดียวแตกสลายพันธมิตรเรียงรายช่วยเหลือจึงรอดปลอดภัยถึงว่าอาวุธดีแต่ว่ามีผลน้อยไปทหาร300,000นายประชากร9,000,000คนอันนี้ประเทศอิสราเอลนะดินแดนเล็กนิดเดียวไม่ได้เสี้ยวอิหร่านโน้น1 ใน 50ผลของอิหร่านเท่านั้นเองอิสราเอลเล็กนิดเดียวอิหร่านนี่ประเทศใหญ่โตกว่าอิสราเอล50เท่าอิหร่านใหญ่กว่าเขา50เท่าแต่ไม่เก่งอาวุธเท่านั้นเองไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อามัสตกลงที่สื่อกลางมีการไกล่เกลี่ยให้หยุดยิงนิวเคลียร์เป็นระยะ3ขั้นตอนขั้นแรก6สัปดาห์ให้ฝ่ายฮามาสปล่อยก่อนตัวประกันให้จอน33คนออกมาให้อิสราเอลปล่อยนักโทษหลายร้อยนักโทษหลายร้อยกว่าขั้น2 6สัปดาห์ขั้น2 6สัปดาห์ถอนทหารออกหมดเลยให้อิสราเอลถอนทหารออกจากเมืองกาซาทั้งหมดทั้งกาซาเหนือกาซาใต้ทั้งในลาฟาด้วยขั้นที่3ต่อมา6สัปดาห์ดังเอื้อนเอ่ยปรับปรุงพื้นที่เลยให้กาซาสุขสมบูรณ์ชาวปาเลสไตน์ต่างดีใจเจตจำรูนที่ฮามาสเกื้อกูลยอมรับข้อตกลงกันอิสราเอลยังคงไม่ตกลงตามความนั้นเพราะว่าไม่ต้องการหยุดสู้รบอย่างถาวรอยากจะฆ่าล้างกวาดกลุ่มฮามาสให้หมดก่อนแล้วจึงจัดจากจรออกจากฉะหนวนกาซาปล่อยใบปลิวล่อนลงไล่ส่งคนในราฟา100,000ให้ออกมาอยู่ในค่ายที่กักกันเหมือนดังที่พูดไปแล้วเมื่อวานเมื่อวันที่7ไล่ประชาชนออกแล้วก็ส่งกองทัพส่งรถถังภาคพื้นดินเข้าไปถล่มไปฆ่าทหารนามัดที่ต่อสู้กันตายไปหลายสิบนะแต่ประชาชนตายเยอะกว่าทหารเนี่ยว่า21คนแต่ประชาชนนี่ตายไปก็วันละ200กว่านะวันละ200กว่า200คน250เป็นอย่างมากเป็นอย่างน้อยนี่อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นกลางเราชาวพุทธก็
เป็นกลางพระแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะโดยเฉพาะอุเบกขาเนี่ย สำคัญมากแล้วเราต้องติดตามข่าวดูตลอด คอยดูอยู่ใกล้ใกล้เหตุการณ์ต่างๆสถานการณ์ต่างๆแล้วก็แผ่เมตตาไปเพื่อเหตุการณ์ทั้งหลายจะได้ทุเลาเบาบางลงเอาละตอนนี้ก็หมดเวลา11:25เดี๋ยวก็ถึงเวลาฉันเพลวันนี้ตามใจผู้ฟังก็เป็นว่าเป็นการตามใจผู้พูดแล้วก็ได้อยู่เรื่องเดียวยังไม่มีเรื่องอื่นๆเข้ามาคนจริงมีเรื่องมากคนจริงมีเรื่องมากแต่ว่าจบเรื่องแผ่เมตตาจบเรื่องความกรุณามุทิตาอุเบกขาต่อชาวโลกแผ่เมตตาทั้งโอทิสสปารณาทั้งอโนทิสสปารณาแผ่ไปโดยเจาะจงและไม่เจาะจงเจาะจงเป็นพรหมวิหารธรรมและไม่เจาะจงก็เป็นอัปปมัญญาธรรมไม่มีขอบเขตไร้พรมแดนอันนี้ก็เป็นวิถีชาวพุทธเราวันนี้ก็ขอโมทนาขอบคุณทุกท่านทุกคอมเมนต์ทุกเอฟซีที่เข้ามาวันนี้สุดท้ายโอ้มาแล้วสุดท้ายจิตตะสีโลพระขอบคุณมากครับท่านอาจารย์จิตตสีโลเป็นเข้ามาท่านสุดท้ายเข้ามาท่านสุดท้ายวันนี้เวลาก็หมดพอดีเวลาหมดพอดีจะต้องนำรายการไปเนี่ยเข้าหลวงพ่อจิตตสีโลท่านอาจารย์จิตตสีโลเข้าเส้นชัยวันนี้เป็นท่านสุดท้ายในรายการตามใจผู้ชมตามใจผู้ชมวันนี้ก็เข้ามากันเยอะมีเรื่องมีราวอะไรพูดคุยกันอยู่มากมายหลายอย่างอยู่เหมือนกันส่วนเรื่องที่เสนอก็ไม่ค่อยได้น้ำได้เนื้ออะไรมากมีแต่เรื่องแผ่เมตตานะเรื่องแผ่เมตตาอันนี้ต้องเป็นวันต่อไปท่านได้จัดอีกก็จะได้ขอผู้ชมท่านทั้งหลายได้แชร์กันเข้ามาแล้วนี้ต้องขออภัยโทรศัพท์สองเครื่องใช้ไม่ได้สองเครื่องใช้ไม่ได้มีอยู่แต่เครื่องที่กำลังออนไลน์กำลังไลฟ์สดอยู่นี้เท่านั้นแล้วก็เข้าร่วมไม่ได้อีกขัดข้องมีแต่คอมเมนต์อย่างเดียวเอานะไม่เป็นไรวันนี้ก็ขอนำรายการจากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปขอได้รับความปรารถนาดีจากอาตมาจากกระผมพระครูปริยัติญาณุศาสตร์ขอขอบคุณขอเจริญพร